ายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน11ปีมะเสงวันเสาร์ที่12ตุลาคม2556ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องความดีคนดีทำได้ง่ายโดยพระราชปฏิภาณโสพลวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณการระบัดนี้เถิดจะพูนตัวพระคัสสะอัตมีทิวาโสอิวรูปูคูพูนตูทิวาโสพุทเทนะภควตาปัญญาตาสาธรรมสวนัสจีวัตถาทายอุปาสกะอุปาสิกานางุปูสัทธสัจกาโลโหติเอียมหันธรรมยังพูนตูสเพอิทะสมากตาตัสสะภควตูธรรมานุธรรมปฏิปติยาปูชนาทายะอิมันจรติงอิมันจติวาสังอัตังคสมนากตังอุปูสะทังอุปวสิสามาติเอมการบริเชษทังตวาต่างต่างเวรมนิงอารมนังกริตวาอวิกิตจิตาหุตวาสกัจจังอุปูสะทังสมาธิยามะอิติสังหิอุปูสทากาลังสัมปัตตานังอัมหากังชีวิตังมานิรัตตากังหุอุตุข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์8ประการให้ท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานณบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น8ค่ำแห่งสุขปักมาถึงแล้วก็และวันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมกันฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญเธอเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึ่งกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยมิให้ขาดมิให้ด่างพร้อยมิให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้และพึ่งทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการเถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรรมมันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดและล่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีต่างๆและดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกแก่บุญกุศลทั้งสิ้นและทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเนื้อที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดที่วิจิตรด้วยเงินและทองต่างๆหนึ่งชนิดอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านสัดสายส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์8ประการแห่งอุโบสถโดยเคารพเพื่อจะบูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของเราคฤหัสถ์ทั้งหลายชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์หรืออย่างมะยังบันเตียม
ติสรณเณนะสาหาอาทังคะสมณากตังอุปสัทธังยะอาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตียมติสรณเณนะสาหาอาทังคะสมณากตังอุปสัทธังยะอาจามะตติยัมปิมะยังพันเตียมติสรณเณนะสาหาอาทังคะสมณากตังอุปสัทธังยะอาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิธิตังอามะพันเตมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนทานาเวรมณี
สิกขาปัฏฐานสมาธิยามินัจจคีตะวาทิตะวิสุกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะทารณะมันดานะวิภูสนัทานาวิรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมังอัฏฐังคะสมณาคตังอิมังอัฏฐังคะสมณาคตังพุทธปัญญตังอุปโสถังพุทธปัญญตังอุปโสถังอิมัญจรติงอิมัญจทิวะสังอิมัญจรติงอิมัญจทิวะสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอุปโสถสีลวะเสนะสาธุกังกตวานอัปมาเทนะรักขิตภานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุจตุทัสสีเอปันนรสียาจปะคัตสะอัตตะมิงกาลาพุทเถนะปัญญาตาสัทธัมมัสสวานัตติเมอัตตมิโคอะยันทานิสัมปัตตาภิรักขิตังเตนะยังปริสาธัมมังโสตุงอิทัสสะมาคัตตังสาธุอัยโยภิกขุสังโฆกโรโตธัมมเทศนังอัยังจะปริสาสะพังอธิกตวาสุนาตุตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุกะลังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกะลังปาปังปาเปนะสุกะลังปาปะมริยัมมริเยหิทุกะรันติธัมมีกถาณโอกาสต่อไปนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อในวันพระวันธรรมสวนะวันอุโบสถศีลเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติการสืบต่อกันมาวันอุโบสถศีลถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รักษาอุโบสถศีลการรักษาอุโบสถศีลนั้นก็มีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมมีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระมีโอกาสได้
ได้กระเจริญจิตภาวนาอบรมจิตใจอันนี้เป็นประการสำคัญการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนมาถึงปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามเป็นการทำตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดามีพระบรมพุทธานุญาตไว้ให้เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการรักษาเบญจศีลในชีวิตประจำวันเพราะการรักษาอุโบสถศีลนั้นเป็นการที่ได้มีโอกาสตรวจสอบชีวิตของตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องนอกจากจะประพฤติตนเองไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ยังมีโอกาสได้ดูแลในด้านจิตใจของตนเองไม่ให้ตกไปใต้อำนาจของบรรดาความเพลิดเพลินที่จะให้ตนเองนั้นติดอยู่ในโลกติดอยู่ในสังสารวัฏหรือว่าติดอยู่กับความเพลิดเพลินในโลกนี้โดยไม่ได้คิดถึงความจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้นั้นมีเวลาของชีวิตจำกัดเราจะต้องเดินทางต่อไปในปรโลกถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บำเพ็ญเพียรจนได้สำเร็จเป็นพระอรหัตอรหันต์หมดจากกองกิเลสทั้งหลายแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ถ้าหากว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้การที่ได้มีโอกาสได้ระลึกนึกถึงวันคืนที่ล่วงไปของชีวิตแล้วก็นึกถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็นึกถึงในอนาคตในวันข้างหน้าที่จะดำเนินชีวิตต่อไปว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอุบัติเหตุทั้งหลายที่เป็นเหตุให้สิ้นชีวิตไปก็ดีหรือเป็นเหตุให้เกิดพิกลพิการก็ดีหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นก็ดีมีอุปสรรคของชีวิตมากมายรวมถึงอาเพศภัยทั้งหลายที่เกิดจากไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวต่างๆอย่างนี้หรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุในการเดินทางก็เกิดขึ้นบ่อยๆจะบอกว่าเป็นบ่อยๆหรือเกิดขึ้นทุกๆวันก็เป็นได้เพราะทั่วโลกนั้นเราก็ได้ยินข่าวอยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่ทั่วโลกเลยเพียงแค่ในประเทศไทยเรานี้คนก็ตายกันทุกวันทุกวันการเจริญมรณานุสติระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าอนาคตของเรานั้นก็ไม่แน่นอนว่าจะอยู่ไปได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีการที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เป็นโอกาสที่เราได้จะได้บำเพ็ญกุศลการสร้างกุศลการทำความดีให้แก่ชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะคนเราเกิดมาในโลกนี้นั้นถ้าหากว่าเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างกุศลเลยชีวิตก็เป็นโมฆะเพราะเกิดมาเป็นคนก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่อยู่ทำมาหากินอยู่กินไปวันหนึ่งบางทีก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างหรือว่าไปเพลิดเพลินในเรื่องของอบายมุขบ้างชีวิตก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นมีแต่เสื่อมเสียไปบางท่านก็ก่อกรรมทำเข็นไปทำบาปหยาบช้าหรือว่าทำบาปเป็นอาจินประพฤติผิดศีลทางกายบ้างทางวาจาบ้างในด้านจิตใจก็เป็นคนที่เหี้ยมโหดเป็นคนโหดร้ายคิดแต่ในเรื่องที่ไม่ดีคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นคิดจะทำร้ายผู้อื่นหรือว่าหลงงมงายในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเช่นเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อต่างๆเป็นต้นดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดพลาดอย่างนั้นทำชีวิตของตนเองให้เสียหายเป็นทุชีวิตชีวิตอย่างนั้นก็ไม่ดีชีวิตของคนที่เกิดมาแล้วจะทำดีมีสัมมาทิฏฐินั้นจึงเป็นชีวิตที่ได้ยากเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องโดยเฉพาะก็คือความเห็นในเรื่องกฎแห่งกรรมที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าท
ทำดีได้ดีทำชั่วด้วยชั่วนั้นมาจากพระบาลีที่ว่ายาที่สังวัปเตผีชังตาที่สังรับเตพลังวานพืชเช่นใดไว้ก็จะได้รับผลเช่นนั้นยังกรรมังกลิสามิทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาดีก็ตามปาปกังวาชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะเป็นทายาทผู้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้คำนึงถึงความจริงที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนั้นปล่อยชีวิตไปตามเรื่องราวต่างๆในทางโลกอย่างเดียวไหลไปตามกระแสมีอะไรเกิดขึ้นก็เพลิดเพลินไปตามนั้นหรือมีอะไรที่เป็นเรื่องขัดข้องใจก็ขัดข้องใจตามเขาเรื่อยไปเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาแว้งกันทำร้ายทำลายกันโดยไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตเนี่ยมันมีเวลาจำกัดเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปการที่จะอยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขนั้นจะทำอย่างไรก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ที่ขยันในการประกอบการงานอาชีพอาชีพที่จะประกอบนั้นก็ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตหมายความว่าเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นการที่เราดำเนินชีวิตประกอบการงานอาชีพแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นก็ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมอยู่ร่วมกันเกื้ออุดหนุนเกื้อกูลกันมีเมตตากรุณาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยมีการสัมมาคารวะมีความเคารพนับถือกันตามฐานะยิ่งบุคคลใดที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าเป็นพี่เป็นพี่ป้าน้าอาก็ดีหรือเป็นผู้ปกครองเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ดีเราเป็นผู้มีความกตัญญูระลึกถึงคุณของท่านผู้มีอุปการะคุณเหล่านั้นการคิดได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้นอกจากมีกตัญญูรู้คุณแล้วกตเวทีก็ตอบแทนชีวิตของบุคคลนั้นก็เป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตของบุคคลผู้มีกตัญญูกตเวทีความมีกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วก็เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยมีพระพุทธภาษิตได้ตรัสรับรองไว้ว่าภูมิเวสปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นภูมิฐานของคนดีเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาจงสร้างชีวิตให้ดีทำดีใส่ตนทำดีให้เกิดขึ้นคนทุกคนรักตนเองอยากจะเป็นคนดีแต่บางคนก็ไม่ได้คิดจะทำดีใส่ตนเพราะไม่รู้จักความดีคิดจะอยากจะมีความสุขแสวงหาความสุขความสุขที่หามาได้นั้นบางทีก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดโทษเพราะความสุขที่หามาได้นั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทางทรัพย์สินเขาบ้างเบียดเบียนทางชีวิตเขาบ้างเบียดเบียนทางครอบครัวเขาบ้างหรือว่าไปเบียดบังของส่วนกลางส่วนรวมมาเป็นของตนโดยที่ไม่ชอบทำอย่างนี้สิ่งที่ได้มาตนเองมีโอกาสเสวยสุขก็จริงแต่ก็เป็นบาปเป็นบาปเป็นอกุศลซึ่งตนเองนั่นแหละจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนถ้าถูกจับได้ได้ทันผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องถูกลงโทษไปหรือถ้าหากว่ากฎหมายบ้านเมืองจับไม่ได้ไล่ไม่ทันกรรมที่ตนเองทำไว้นั้นก็ติดตามตนแล้วตนไปที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าเหมือนกับกงเกวียนกรรมเกวียนหมุนเวียนตามไปบาปกรรมที่บุคคลกระทำไว้นั้นต้องตามดูคนนั้นไปตามไม่ทันในชาตินี้ก็ตามเป็นชนะกกรรมนำไปให้เกิดในภพชาติที่ไม่ดีถ้าตามไปให้เกิดไม่ทันก็ตามไปตัดรอนไปเบียดเบียนเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราบางคนเกิดมาก็พบกับอุปสรรคที่ไม่ดีมากมายที่เราเรียกว่าบาปเคราะห์บ้างประสบกับเหตุการณ์ไม่ดีเราก็คิดว่าชีวิตนี้มีเคราะห์มีบาปมีกรรมต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ที่จริงนั้นถ้าเรารู้สาเหตุว่าทุกอย่างมาจากผลของกรรม
กรรมไม่ดีที่สร้างไว้ผลที่ไม่ดีตนเองก็เป็นผู้ได้รับบางครั้งเราก็ประสบกับสิ่งที่ดีที่งามที่เรียกว่าโชคดีความจริงที่ว่าโชคดีนั้นก็เกิดจากกรรมผลของกรรมดีที่ตนเองได้กระทำนั่นเองตามมาให้ผลที่ได้กล่าวโดยอกุศลนั้นที่เป็นส่วนบาปตามมาเบียดเบียนทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขไม่มีความเจริญและบุคคลบางคนนอกจากได้รับผลของกรรมแล้วก็ยังไม่รู้ไม่ทราบแทนที่จะแก้ไขโดยการประพฤติปฏิบัติดีเช่นในวันพระอย่างนี้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมมารักษาอุโบสถศีลมาเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้กระทำปล่อยชีวิตของตนเองให้ไหลไปทางอบายมุขทางความเสียหายเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักความดีก็ไม่รู้ว่าจะทำดีอย่างไรดังพระบาลีพุทธภาษิตที่อาตมาภาพยกขึ้นเป็นอุเขปบทในเบื้องต้นว่าสุกลังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกกลังเป็นต้นซึ่งพอจะแปลเป็นใจความได้ว่ากรรมดีอันคนดีทำได้ง่ายกรรมดีอันคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วอันคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วอันพระอริยเจ้าไม่กระทำเลยที่ว่ากรรมดีอันคนดีทำได้ง่ายนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าคนดีนั้นก็คือคนที่ประพฤติชอบทางกายวาจาใจหรือเรียกว่าประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจคนที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เสมอเป็นผู้คุ้นเคยกับความดีแล้วเมื่อถึงคราวที่จะต้องทำความดีบุคคลนั้นก็ทำความดีได้ง่ายทำความดีทางกายเช่นช่วยเหลือเจือจานผู้อื่นช่วยในกิจการงานต่างๆที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีใครเขาทำดีอะไรก็ช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยเขาทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานกุศลอะไรหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรต้องความช่วยเหลือก็เข้าไปช่วยเหลือขนขวายในกิจการอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมดีการที่กรรมดีนั้นคนดีก็มีโอกาสทำได้ง่ายหรือการที่มีโอกาสจะให้ทานก็ให้ทานได้ง่ายมีโอกาสที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลได้ง่ายมีโอกาสที่จะเจริญภาวนาก็เจริญภาวนาได้ง่ายความดีนี้คนที่มีจิตใจที่ดีงามนั้นทำได้ง่ายจริงๆส่วนความดีนั้นอันบุคคลที่เป็นคนไม่ดีนั้นกระทำได้ยากเพราะว่าความดีนั้นเป็นเรื่องที่คนดีเขาทำกันแล้วก็คุ้นเคยทำได้ง่ายส่วนคนไม่ดีนั้นจะชวนไปให้ทานก็ยากเย็นเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรจะชวนไปรักษาศีลก็คิดว่าการรักษาศีลก็เฉพาะคนที่เคร่งครัดในศาสนาเชื่ออะไรอาจจะกลัวอะไรมากจนเกินไปไม่กล้าจะทำเขากล้าที่จะทำบาปทำอกุศลได้ง่ายแต่ความดีใครชวนให้ไปทำแล้วก็ทำได้ยากหรือไม่กระทำเลยอย่างนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าความดีนั้นอันคนชั่วทำได้ยากเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์ไม่ได้คิดว่าความดีที่ทำเข้าไว้นั้นจะมีผลมีอานิสงส์ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอนาคตชาติต่อไปในภายภาคหน้าเขาไม่รู้ไม่ทราบหรือคิดไม่ถึงถูกอวิชชาความไม่รู้ปิดบังเข้าไว้แล้วก็หลงแต่ทำแต่กรรมชั่วประการต่อไปก็คือกรรมชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายเรื่องของความชั่วแล้วก็คนชั่วหรือคนไม่ดีทำได้ง่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายจะชวนกันไปตีลันฟันแทงกันจะชวนกันไปปล้นไปจี้หรือว่าจะชวนไปทำบาปกรรมเช่นไปข่มขืนเขาไปประทุษร้ายครอบครัวคนอื่นเขากรรมอย่างนี้คนชั่วทำได้ง่ายเพราะว่าเป็นความเคยชินแล้วเขาไม่รู้ว่าการกระทำนั้น
จะเป็นผลก่อความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในภายหน้าเพราะว่ากรรมที่ตนเองทำไว้แล้วนั้นผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองผิดทั้งศีลธรรมถ้ากฎหมายบ้านเมืองตามทันก็ต้องถูกไปจับลงโทษติดคุกติดตารางไปถ้าหากว่ากฎหมายบ้านเมืองตามไม่ทันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันบาปอกุศลที่ตนเองทำไว้ก็ติดตามไปบางทีก็ให้ผลกันในชาตินี้แหละบางครั้งก็ไปให้ผลในชาติหน้าไปได้รับทุกข์รับโทษรับผลของบาปกรรมที่ตนเองกระทำไว้ในอดีตชาติอันนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือว่าการที่บุคคลได้มีโอกาสฟังธรรมเป็นประโยชน์มากเพราะการฟังธรรมนั้นเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาเรียกว่าสุตตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วถ้าหากฟังแล้วมีโอกาสไปได้ไปคิดไปพิจารณาเขาก็จะได้ไม่ทำบาปแล้วก็รีบขวนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของตนเองชีวิตของตนเองก็จะเป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีมีแต่คนยกย่องสรรเสริญตนเองก็สรรเสริญตนเองหรือแม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบแต่กุศลกรรมความดีที่ตนเองทำไว้นั้นก็สร้างความสุขความเจริญใจให้แก่บุคคลนั้นถ้าตายจากโลกนี้ไปความดีที่กระทำก็ติดตามบุคคลนั้นไปให้ความสุขให้ความเจริญในภพหน้าชาติหน้าบาทพระคาถาสุดท้ายที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าบาปหรือความชั่วนั้นอันพระอริยเจ้ากระทำได้ยากหรือไม่กระทำเลยเพราะว่าพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นไปท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศีลพระโสดาบันคือบุคคลที่เจริญวิปัสสนาญาณเจริญในทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางรู้ทุกข์รู้โทษในสังสารวัฏรู้ความทุกข์ของชีวิตก็คือเบญจขันธ์นี้ว่าเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันธ์เนี่ยเป็นตัวทุกข์เกิดที่ไหนที่ไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่อยากจะเกิดอีกแล้วไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วท่านบำเพ็ญเพียรจนได้วิปัสสนาญาณเห็นความจริงของสังขารคือขันห้าหรือรูปนามกายใจนี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีเจ้าของแม้แต่ตัวตนเองที่เป็นเจ้าของของรูปนามนี้แท้ที่จริงก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีอยู่ทุกคนก็ไม่เป็นไปเพื่อความอาพาธและทุกคนก็ต้องได้ในชีวิตของตนเองนี้ตามความปรารถนาว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดของเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรวมย่อๆว่าขอรูปกายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอนามกายก็คือจิตใจของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเรียกว่าขอให้เป็นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความเที่ยงแท้ถาวรมีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาไม่เจ็บไข้ใดป่วยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะขออย่างไรก็ไม่สามารถที่จะได้ตามอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่านี่แหละคือความเป็นอนัตตาหาเจ้าของไม่ได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ตัวตนนั้นมีอยู่โดยสมมุติสัจจะเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจอย่างนี้ด้วยวิปัสสนาญาณแล้วก็เห็นรูปนามเห็นกายใจเห็นชีวิตนี้เป็นทุกข์เห็นสังสารวัฏนี้เป็นทุกข์เห็นเป็นโทษเห็นเป็นภัยอยากจะพ้นอยากจะออกไปเสียจิตใจก็น้อมไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหมดจดน้อมไปเพื่อมรรคผลนิพพานท่านกล่าวถึงว่าฝั่งนี้ก็คือสัตว์ทั้งหลายยึดถือมั่นถือมั่นในสักกายทิฏฐิเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ฝั่งนู้นคือพระนิพพานท่านอุปมาว่าเป็นประดุจว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่ไม่มีทุกข์แล้วหมายความว่าฝั่งคือพระนิพพานนั้นปราศจากเบญจขันธ์ปราศจากรูปนาม
ไม่เป็นอนิจจังเป็นนิจจังคือพระนิพพานนั้นไม่เกิดไม่ดับเป็นสุขขังก็คือเพราะไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละจึงเป็นสุขขังหรือเพราะพระนิพพานนั้นไม่เป็นเบญจขันธ์ที่เป็นทุกข์เพราะเบญจขันธ์นั้นต้องมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บความตายแต่พระนิพพานนั้นไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บแล้วก็ไม่มีความตายไม่มีรูปนามที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายในพระนิพพานนั้นเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นสุขสุขในที่นี้ไม่ใช่สุขสบายแต่สุขเพราะไม่มีทุกข์คือขันธ์นั่นเองประการที่3พระนิพพานก็เป็นอนัตตาธรรมคือไม่มีเจ้าของพระนิพพานไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไปอยู่อาศัยในพระนิพพานนั้นเพราะอัตตาตัวตนนั้นเป็นสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นฝั่งนี้บุคคลผู้ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นปราศจากสักกายทิฏฐิก็คือตัวมิจฉาทิฏฐิที่พระโสดาปัตติมรรคประหารหรือละได้แล้วเมื่อพระโสดาปัตติมรรคละสักกายทิฏฐิได้แล้วบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันคนบางคนยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนอยู่แต่เข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นพระอริยบุคคลแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุเข้าใจผิดแต่พระอริยบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ทำบาปหรือว่าทำบาปได้ยากคือไม่ทำบาปเลยนั่นเองการที่พุทธบริษัททั้งหลายได้อาศัยความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้จักว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์แล้วประกอบแต่กุศลกรรมทำความดีโดยที่พระพุทธองค์ได้ทรงสรุปย่อคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ว่าประการที่หนึ่งสัพพปาปัสสะอาการนังบาปทั้งหลายนั้นบุคคลไม่ควรกระทำประการที่สองกุศลสูปสัมปทากุศลคุณงามความดีนั้นต้องสั่งสมให้เกิดมีพร้อมประการที่สามสจิตตปริโยทัปปนังจิตใจของตนเองต้องชำระให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานสาสนังสามประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือเรียกว่าสามประการนี้เป็นพระพุทธศาสนาการที่บุคคลไม่ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปเองก็ไม่เศร้าหมองเองเมื่อบุคคลทำความดีเองก็คือสั่งสมคุณงามความดีเข้าไว้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เองเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่มีคุณงามความดีเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็มีเหตุก็คือกุศลกรรมที่จะพาให้ไปเกิดมีความสุขในปรโลกในภพหน้าชาติหน้าประการที่สามจิตใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญของชีวิตคนเราเกิดมามีกายกับจิตกายนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่จิตใจนั้นอาศัยกายก็จริงแต่มีอำนาจเหนือกายเพราะเป็นตัวรู้เป็นตัวเห็นได้เป็นตัวได้ยินได้เป็นตัวรู้กลิ่นได้เป็นตัวรู้รสได้เป็นตัวรู้สัมผัสได้เป็นตัวนึกคิดได้จิตใจนี่แหละถ้าจิตใจของเราดีก็ทำให้กายสั่งกายให้ทำความดีถ้าหากว่าจิตใจไม่ดีก็จะเป็นเหตุให้สั่งกายทำไม่ดีเรียกว่าความประพฤติทางกายก็ไม่ดีความประพฤติทางวาจาก็ไม่ดีถ้าจิตดีแล้วทำทางกายก็ดีไปด้วยทำทางวาจาก็ดีไปด้วยจิตไม่ดีท่านบอกว่าเมื่อจะทำก็ทำไม่ดีเมื่อจะคิดก็คิดไม่ดีเมื่อทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีบาปกรรมที่ตนเองทำไม่ดีนั่นแหละจะติดตามตนเองไปเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปนอกจากจะเกวียนหนักแล้วล้อเกวียนก็ยังตามเบียดเบียนบางครั้งก็เบียดขาให้ได้รับแผลหรือว่าเกิดอันตรายแก่ขาของวัวนั้นได้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นกงเกวียนกังเกวียนก็หมุนเวียนตามไปตามไม่ทันในชาตินี้ก็ตามไปในชาติหน้าจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นเหตุที่เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะงดเว้นไม่ทำบาปทำชั่วประการที่สองก็คือ
จิตใจที่ดีงามถ้าคนที่มีจิตใจที่ดีงามจะทำก็ดีจะพูดก็ดีเมื่อถ้าทำดีพูดดีคิดดีแล้วกรรมดีนั้นย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนกับเงาตามตัวคนเราไปไหนก็มีเงาตามไปคนก็คนดีก็เหมือนกันทำดีไว้ความดีก็ตามบุคคลนั้นไปตามไปแล้วก็ก่อความสุขความเจริญให้ทั้งในภพนี้ด้วยทั้งในภพหน้าในภพชาติต่อๆไปด้วย เพราะฉะนั้นคาถาภาษิตที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นที่ว่ากรรมดีคนดีทำง่ายนั้นเราก็ต้องพิจารณาถึงตนเองว่าเราทำความดีได้ง่ายไหมถ้าใครก็ตามทำความดีประกอบกรรมดีได้ง่ายก็ชื่อว่าคนนั้นตัดสินตนเองได้ว่าเราเป็นคนดีเพราะเราสั่งสมความดีความดีอันคนชั่วทำได้ยากเราทำความดียากหรือเปล่าความดีที่ประกอบทางกายวาจาใจเป็นกายสุจริตก็ดีวจีสุจริตก็ดีมโนสุจริตก็ดีเราทำยากหรือเปล่าหรือว่าการที่บุคคลจะประกอบกรรมเช่นให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาอบรมจิตใจก็ดีเราทำยากหรือเปล่าถ้าเราทำยากแสดงว่าเราก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีต้องปรับจิตปรับใจปรับความประพฤติของเราให้ชอบความดีให้ทำความดีให้ได้ประการที่สามท่านบอกว่ากรรมชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วคนชั่วก็ทำง่ายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นความเคยชินของเขาเหมือนกับคนที่ติดสุราดื่มสุราง่ายเพราะดื่มเป็นอาจินหรือคนที่ไปติดยาสิ่งเสพติดต่างๆก็สามารถจะไปเสพได้ง่ายเพราะความคุ้นเคยนั่นเองนี่แหละความดีความชั่วนั้นคนชั่วทำได้ง่ายแต่ความชั่วนั้นคนดีหรือพระอริยะทั้งหลายไม่กระทำเลยเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้นั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้เป็นอมตะอยู่กันไปก็ไม่เกินร้อยปีเราควรจะรีบสั่งสมคุณงามความดีอยู่โลกนี้ก็สร้างความดีให้เกิดขึ้นไปสู่โลกหน้าก็มีความดีพกติดตัวของเราไปความที่บุคคลรู้เท่าทันชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนผู้มีความไม่ประมาทในจิตใจเรียกว่าเป็นคนที่มีสติคนมีสติทำคุณงามความดีสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไว้เป็นผู้ไม่ประมาทสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอัตมาภาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องของพุทธภาษิตที่ว่าความดีอันคนดีทำได้ง่ายความดีอันคนชั่วทำได้ยากความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วอันพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่กระทำเลยก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้ยะถาวริวาหาปุราปริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุยหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามอนิโชติละโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจจังวุตตาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังอันดมยังสาธุการังกโรมะสิเอยังสาธุสาธุสาธุ
หันธรรมยังสรณานุสรณาคาทายุโอภานามะเสียมอะหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคตุอุปาสกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขคาอิตังเมสรณังคีมังอิตังสรณมุตตมังอิตังสรณมัคคัมมาสัพพทุกขาปมุจเจเยมยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธาสาสนังทุกขานิสรณัสสิเอวะภาคีอาสังอนาคเตยมข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันเกษมของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันอุดมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วประพฤติตามคำสั่งสอนพอสมควรแก่สติกำลังพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ในอนาคตกาลเถอินที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความดีคนดีทำได้ง่ายโดยพระราชปฏิภาณโสพลวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำ